บิตคัพมีเตอร์เวิร์สคืออะไรเราสามารถเข้าไปสำรวจใช้ชีวิตทำฟาร์มแล้วก็ได้รับโทเค็นจริงๆบนดาว XRB Galaxy ผ่านเจ้าน้องกระต่ายแรบบิทเชียนสุดน่ารักแบบนี้ปล่อยให้ร่วมสนุกนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้แต่ถ้าใครยังงงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะแล้วบิตคัพเมตาเวิร์สคืออะไรโอ้ชื่อว่าช่วงนี้หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคือโลกเสมือนจริงขนาดใหญ่ของคนไทยบนบิตคัพเชนค่ะเพิ่งเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเราเนี่ยสามารถจะเข้าไปสำรวจดาว XRB Galaxy ผ่านการเป็นเจ้า Rabbitian หรือว่าน้องกระต่ายที่โอได้โชว์ไปนั่นแหละที่เราสามารถเลือกสรรเสื้อผ้าเองได้อันนี้โอ้ค่ะลุคนี้น่ารักเชียวเสื้อลายดอกน่ารักสุดเดี๋ยวเรานะคะสามารถจะเข้าไปสำรวจทำฟาร์มทำเควสขายของสร้างธุรกิจบนดาว XRB ได้เลยไปพบเจอเพื่อนใหม่ๆด้วยในโลกเสมือนบนที่ดินของตัวเราเองและกระซิบบอกตรงนี้นะคะว่า1จุดเลยที่โอชอบมากๆคือเกมนี้เราไม่ใช่แค่เข้าไปเล่นแต่เราสามารถเข้าไปทำธุรกิจแล้วก็ได้รับ XRB โทเค็นกลับมาได้จริงๆจากเกมนี้ค่ะโดย Bitcup Metaverse เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Bitcup Chain ผู้นำด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบล็อกเชนเทคโนโลยีของไทยกับ XRB Galaxy บริษัทสร้างเกมสัญชาติสิงคโปร์เนรมิตออกมาเป็นดาวมาร์สหรือว่าบิตคัพเมตาเวิร์สดาวอังคารในอีก 10,000 ปีข้างหน้าในวันที่เผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังและศูนย์กลางของเมืองที่ทันสมัยที่สุดคือบิตคัพเมตาเวิร์สและเมืองต้นไม้ใหญ่สุดร่มรื่นสไตล์ญี่ปุ่นมูเตลูลูเปิดให้เราทุกคนสามารถเข้าไปร่วมสนุกทำกิจกรรมสำรวจเมืองต่างๆได้ในโลกดิจิทัลด้วยบิตคัพเชนเครือข่ายบล็อกเชนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังค่ะแล้วในบิตคัพเมตาเวิร์สเนี่ยเราสามารถเข้าไปทำอะไรได้บ้างบอกเลยนะคะว่าเป็นทั้งเกมแล้วก็คอมมูนิตี้ค่ะแต่เราสามารถเข้าไปออกแบบอวตาร Rabbitians กันให้แสบสันสุดๆไปเลยอย่างที่บอกนะคะว่าเจ้า Rabbitian ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบคาแรคเตอร์ให้เหมือนเราโดนใจเราได้มากที่สุดแต่ย้ำนิดนึงนะคะว่าออกแบบดีๆนะเพราะเมื่อเราตกลงแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปในเกมเนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วซื้อใหม่ได้อย่างเดียวค่ะเข้าไปใช้ชีวิตและสำรวจจักรวาล XRB Galaxy บอกเลยค่ะโอได้มีโอกาสเข้าไปเล่นเกมมาแล้วภายในเกมเนี่ยทีมผู้สร้างอย่าง XRB Galaxy เขาได้ออกแบบไว้อย่างสวยงามน่ารักแล้วก็มีกิมมิกมีดีเทลน่าตื่นตาตื่นใจมีไอเทมเด็ดๆเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะรวมทั้งยังมีสถานที่มากมายให้เรานะคะได้เข้าไปสำรวจและเก็บผลผลิตต่างๆเดินดู1วันเต็มก็ยังไม่ครบเลยแต่ระหว่างเล่นเกมนะคะเราจำเป็นต้องสร้างแล้วก็สะสมพลังงานเอาไว้ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะน้องRabbitianของเราเนี่ยเวลาเล่นไปเขาก็จะมีแถบพลังงานที่ลดลงอยู่เรื่อยๆทุกๆกิจกรรมต้องใช้พลังงานทั้งนั้นไม่ว่าจะยืนอยู่เฉยๆเดินวิ่งทำฟาร์มเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องวางแผนพลังงานของเราให้ดีค่ะโดยพลังงานเนี่ยจะใช้มากหรือว่าน้อยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของไอเทมหรือว่าช่องเก็บไอเทมแต่ละอันนั่นเองแถบพลังงานลดลงแล้วจะฟื้นฟูแถบพลังงานได้ยังไง1เลยใช้ไอเทมสิคะใช้ได้หมดเลยนะคะทั้งโพชั่นอาหารหรือว่าน้ำผลไม้ค่ะการนอนบนเตียงสามารถฟื้นฟูพลังงานได้3ชั่วโมงนั่งเก้าอี้ส่วนตัวหรือจะนั่งบนม้านั่งสาธารณะหรือล็อกเอาท์ออกจากระบบค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยากทุกคนได้ไปลองใช้กันนะคะคือในบิตคัพเมตาเวิร์สเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปจับจองที่ดินแล้วก็ฟาร์มได้ซึ่งเขาจะมีแปลงที่ดินให้เราเนี่ยเข้าไปจับจองมากกว่า 10,000 แปลงจ่ายด้วยเหรียญครับเขาจะเปิดให้จองเป็นรอบๆนะคะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่แต่ว่ารีบหน่อยนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะแล้วที่ดินที่เราจองมาแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างทำได้หลายอย่างมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวางที่อยู่อาศัยจะวางเตียงเพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยเข้าไปฟื้นฟูพลังงานก็ได้เปิดให้เช่านะหรือว่าจะสร้างเควสให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมทำงานกับเราหรือว่าจะสร้างเป็นธุรกิจของเราเองก็ได้บนที่ดินของเราค่ะหรือง่ายสุดคือแค่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้มันดูน่ารักเท่านั้นเองโดยที่ดินนะคะจะมีทั้งหมด6โซนค่ะแต่ว่าในระยะแรกนี้เนี่ยเขาเปิดให้จอง2โซนด้วยกันก่อนนะคะก็คือบิตคัพซิตี้แล้วก็มูเตลูลูค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเกมนี้นอกจากความสนุกแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะได้รับโทเค็นกลับมาจริงๆจากการทำกิจกรรมบางอย่างของเราอย่างเช่นการเพาะปลูกการทำฟาร์มซึ่งการทำฟาร์มเนี่ยจะแบ่งแปลงปลูกออกเป็นทั้งหมด4รูปแบบแต่ละแปลงปลูกเนี่ยก็จะสามารถปลูกพืชได้แค่เฉพาะชนิดของแต่ละแปลงที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นส่วนราคาของผลผลิตนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เล่นโดยวิธีการนะคะก็ง่ายมากๆเราก็ไปหาซื้อเมล็ดมาแล้วก็เอาไปปลูกในแปลงพอผลผลิตเติบโตเราก็เก็บไปขายนะ
และสัมปทานหรือไว้ไปคราฟเป็นน้ำผลไม้และมาดื่มเพื่อฟื้นฟูตัวเองก็ได้หรืออาจจะได้เป็นของกินและไอเทมอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะจ้าโดยในบิตคัพเมตาเวิร์สนะคะจะมี XRB Token เป็นเหรียญกลางที่เอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนไอเทมต่างๆภายในเกมแล้วมันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างซื้อไอเทม NFT ซื้อไอเทมต่างๆภายในเกมหรือว่าเปิดช่องตัวละครใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างๆในบิตคัพเมตาเวิร์สค่ะแต่ว่าก็เฉพาะกรณีที่การทำธุรกรรมนั้นๆจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะหรือใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการคราฟไอเทมต่างๆแล้ววิธีการที่เราจะได้รับXRB Token กลับมาเนี่ยเราต้องทำยังไงได้บ้างในระบบนะคะจะมี XRB Token ถึง100ล้านเหรียญค่ะโดยเราเนี่ยจะมีโอกาสได้รับจากการซื้อที่ร้าน Buy XRB Shop เล่นเกมร่วมกิจกรรมต่างๆหรือทำเควสเพื่อรับเป็น Item Raw Material แล้วก็ In-Game Resource นำไปขายเพื่อรับ XRB Token ได้ค่ะเป็นไงคะรู้จัก Bitcup Metaverse กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะโอ้ว่าตอนนี้เรารู้รายละเอียดกันเยอะพอสมควรแล้วล่ะถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปร่วมสนุกไปสำรวจ XRB Galaxy กันแล้วดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปลองเล่นได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ที่เว็บไซต์ www.bitcupmetaverse.com ไปจับจองที่ดินและฟาร์มได้ผ่านทาง xrb.deadland.megaland.io ส่วนใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Max นะคะหรือว่าระบบมือถือทั้ง Android แล้วก็ iOS อยู่ตอนนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขากำลังเร่งพัฒนาระบบเกมเพื่อให้ทุกๆระบบเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้อย่างเร็วที่สุดเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะต้องฝากว่าทุกๆสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วก็เลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณนั้นสามารถจะยอมรับได้กันด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปสนุกกับ Bitcup Metaverse กันเยอะๆนะคะ